วัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแอปนะครับแอปใหม่นะครับซึ่งเป็นแอปที่ผมคิดว่าดีมากนะครับแอปนี้ชื่อแอปว่า Nostra Map นะ Thailand นะครับก็ไปหาเอานะครับง่ายๆนะครับก็พิมพ์ว่า Nostra Map ตามชื่อมาเลยนะครับอันนี้มันก็เกี่ยวกับอะไรนะทุกการเดินทางแอปเดียวเอาอยู่นะก็คือเกี่ยวกับการเดินทางนะในเมืองไทยนะครับเขาจะแนะนำว่าควรไปอย่างไงไปที่ไหนอย่างไรนะครับก็โหลดมาครับก็มีคนโหลดเยอะแล้วนะครับประมาณ 100,000 แล้วนะครับก็ไปดูนะว่าจะเป็นยังไงนะผมไม่เคยเข้านะครับก็เพิ่งโหลดมาเมื่อกี้นี่นะครับก็ไปดูนะครับพอเข้าแล้วมันจะมีอย่างนี้นะมันจะออกมานะว่าเป็นเจ้าภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับเราก็ภาษาไทยเลยครับมันต้องตั้งเดียวเลยหรอมันนอนไม่ได้หรอคุณสามารถเก็บข้อมูลตำแหน่งได้โอเคต้องล็อกอินด้วยหรอเฟซบุ๊กแล้วกันก็ดูว่าเนาะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ Nostra Map Thailand นะต้องล็อกอิน Facebook ด้วยนะถ้าใครไม่มี Facebook ก็ล็อกอินทางอีเมลได้นะก็สมัครเอานะครับลงทะเบียนนะครับง่ายนะเมื่อกี้นะยินดีต้อนรับสมาชิก Nostra เรามาเริ่มต้นด้วยการแนะนำการใช้ Nostra Version 3ต่อไปความเร็วมีความเร็วด้วยตำแหน่งของคุณนะครับสถานที่ที่คุณอยู่โอเคกลับไปยังตำแหน่งของคุณซูมเข้าซูมออกนะโอเคปวดนะครับไปดีแล้ววันนี้นะว่าไปต่อนะครับก็กดค้างนะเพื่อดูตำแหน่งนะว่าไปอะไรมันคืออะไรนะครับข้างล่างคืออะไรบันทึกสถานที่ใช้ประจำนะครับไปดูต่อโอ้โหเยอะเว้ยโอเควันนี้เราจะไปดูกันนะว่ามันเป็นอย่างไรนะโอเคเริ่มใช้งานนะวันนี้เมื่อกี้จามไปหลายทีนะเราอยู่ไหนเนี่ยสิงคโปร์ครับมันจะบอกเราว่ามันมีแผนที่ของประเทศไทยนี่เราอยู่สิงคโปร์เฮ้ยบอกด้วยเว้ยว่าอยู่สิงคโปร์ตายแน่ก็อยู่สิงคโปร์นะไกลหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวไปดูประเทศไทยกันเราไปไหนดีครับในประเทศไทยโอเคดอนเมืองแล้วกันเห็นอยู่สุวรรณภูมิแต่ว่าไปสุวรรณภูมิดีกว่ากดค้างนะครับเราจะมีอะไรขึ้นหรือเปล่ามีแล้วครับบางทีสมุทรปราการในบ้านเลยจะดอนเมืองดิเป็นที่มาทีเดียวที่มาทีเอ้ยฟ้าโรงพยาบาลศรีดิมพรกดไปค้างปึ๊บมาแล้วสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาในบ้านงงไหมงงเอาไปเอาไปแอร์พอร์ตลิงก์แอร์พอร์ตลิงก์ลาดกระบังนี่ไปติดกระชากได้ไรเออสายรถไฟลาดกระบังเออค่อยถูกหน่อยนะครับโอ้โหมีบอกด้วยว่า MGV อยู่ตรงไหน Silver Resource MGV แขวนลาดกระบังใช่ได้เปล่าผมอยู่อะไรผมอยู่สุวรรณภูมิผมจะไปไหนผมอยู่สุวรรณภูมิผมจะไปไหนไปไหนดีไปนี้แล้วกันน้ำก๊อกไปไหนดีโอเคไปเทสโก้โรตัสบริษัทจักรวาล 9B บ้าอะไรวะเนี่ยเข้าใจซื้อบริษัทจักรวาล 9B โรตัสสถานการณ์ข้างล่างซูมไปมีหลายอย่างอาคาร CIA/CMC ไปอาคาร CMC ต่อ Asian Guest House Asian Guest House ต่อโอเคเป็นวันที่2ขอไปเริ่มต้นวันรบต้นเลือกจุดจากแผนที่ตำแหน่งใช้ประจำจะนี้แล้วกันโอเค
นี้นะไปดูอยู่ตรงไหนนะครับกดไปเลยนะครับโอเคเราจะขี่มอเตอร์ไซค์หรือจะขี่รถหรือจะเดินไปดีขี่มอเตอร์ไซค์ดีกว่าสิ้นสุดที่ไหนเลือกตำแหน่งจากจุดแท็กซี่นะครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนี้ยครับตรงนี้คืออะไรแดงบริษัทปะเป็นทันปะช้าไปรถช้าสามทำมอพักนะครับมอพักไปมอไซไฟนะครับมอพักเส้นทางนะครับบอกหรือยังว่าเส้นทางไปทางไหนลูกแพ้นะไปบอกนะว่ามาอย่างนี้นะครับไปนะครับมาถ้าเราไปนะครับผมมียูเทิร์นยูทงด้วยนะครับโอเคนะครับโอเคได้ถ้ากดดูเส้นทางจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรตัวมันมีจุดทำอะไรได้อ๋ออยู่ด้านอยู่ทางด้านซ้ายเลี้ยวขวาบนถนนเพชรบุรี7ต่อไปบนซอยพระราม9ซอยอะไรนะซอยพระราม9ซอย7ต่อซอย62เลี้ยวซ้ายบนถนนพระราม9โอเคโอ้มันก็บอกทางเยอะอยู่นะเนี่ยโอเคนะครับกดบวกกดลบอีกคือ0ข้อ0ออกแล้วเราก็ใช้นี่ได้นะครับถี่กับถากนะครับถากกับตีนะครับว่าอะไรนี่แหละเขาเรียกนะครับนี่นะครับโอเคนะครับเราคิดมากนะครับก็สมมุติเราจะเซฟไว้ใช่ไหมครับว่าเราจะเอาตรงไหนนะเป็นอะไรนะเราเช่นนะส่วนอุณหภูมิครับก็กลับบ่อยนะส่วนอุณหภูมิดอนเมืองเนี่ยถ้ากลับบ้านไปก็ต้องใช้นี่นะครับโอ้เราต้องออกจากจำลองเส้นทางก่อนนะโอเคเราก็สามารถทำดาวได้นะครับดาวก็คือที่เราใช้ประจำนะครับโอเคนะครับทำจากฮ่องกงกลับมาสิงคโปร์อะไรบ้างสิงคโปร์มีแมพโหลดไหมไปทำดาวที่สุวรรณภูมิกันเนาะติดดาวที่สุวรรณภูมิครับปึ๊บโอเคลานจอดรถโซน1มันเอาถี่ขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหมันเอาถี่มากนะครับมันต้องกดให้แม่นนะไม่งั้นมันจะหลบไม่ได้นะโอเคอาคารผู้โดยสารขาออกเดี๋ยวนี้แหละเอ้ยกดผิดไม่ใช่กดดาวแล้วเรากดไปแล้วโอเคมากดไปไปโอเคกดดาวไอ้บ้าเอ้ยทำไงเป็นสถานที่ประจำตรงไหนสถานที่ประจำตรงนี้ปะข่าวสารดูข่าวสารกัน12เมืองต้องห้าม12เมืองต้องห้ามพลาดไทยเที่ยวไทยเครื่องมือทำไม่ได้วัดได้นะครับจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้กี่กิโลโอเคกี่กิโลไปอ๋อ 0.559 กิโลเมตรครับตรงนี้นะครับตรงนี้คืออะไรพื้นที่นะครับโอเคแต่ตรงนี้ครับมาตรงนี้มาตรงนี้โอเค49ตารางกิโลเมตรครับแม่ใช้ได้นะครับใช้ได้โอเคไปดูอันอื่นนะครับมีอะไรอีกตั้งค่านี่ไม่ต้องตั้งมากนะจะตามปกตินะตั้งค่าชั้นข้อมูลนะเอาหูไป recommended ที่พักโรงแรมใช้กดไปมีอะไรมั้งกดเราไม่มีเลยส้วมสะอาดทางเส้นทางจักรยานสนใจจักรยานนึงเลยเส้นทางจักรยานทำยังไงถึงจะได้เส้นทางจักรยานเส้นทางจักรยานจังเลยนี่จะรับเส้นทางจักรยานกดไปเกิดอะไรขึ้นเกิดค้างโอ้นี่ไงเขียวเขียวนี่นะก็คือเส้นทางจักรยานนะครับก็คือรอบสุวรรณภูมินะก็จะมีจักรยานนะครับให้วนรอบได้นะครับก็ใครอยากขี่จักรยานก็เชิญได้นะเขียวเขียวตรงไหนหูแดงแดงเขียวแดงแดงเขียวเหลืองเหลืองเขียวเขียวนี่คืออะไรนี่บอกกดนี้ดูกดไอเขียวเขียวคือคล่องตัวเหลืองเหลืองคือเคลื่อนตัวช้าแดงแดงคือติดขัดนิ่งทราฟิกตรงนี้หว่าโอ้นี่คือเส้นทางจักรยานหรอนี่คือเส้นทางจักรยานเน
ปั่นจักรยานแล้วนะเนี่ยดูชั้นใหม่ไปดูชั้นใหม่โอเค Nostra Traffic นะครับอันนี้สำคัญมากนะสำหรับคนที่ใช้อะไรวะถนนหนทางนะครับโอเคนะก็ Nostra Traffic นะก็จะบอกนะครับว่ากดอะไรกับโอเคว่าตรงไหนครับเคลื่อนตัวคล่องตัวนะครับตรงไหนเคลื่อนตัวไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับประมาณนั้นนะครับถ้าสีเขียวก็จะคล่องนะครับถ้าแดงๆก็จะติดนะครับแล้วก็เหลืองๆก็จะคล่องตัวนะเอ้ยเหลืองๆก็จะพอไปได้นะครับประมาณนี้นะก็ดูนะครับแต่ว่าเขาจะไม่มีในซอยนะก็จะมีในถนนหลักครับส่วนใหญ่ประมาณนั้นนะนี่นะครับเขาก็วันนี้วันศุกร์นะคล่องตัวนะครับจากตรงนี้แดงๆติดที่ไหนสะพานดินแดงนะไม่ค่อยรู้เทพนะก็ขอโทษด้วยนะครับไหนมีอะไรอีก special event flower destination flower destination flower แปลว่าดอกไม้นะ destination แปลว่าเป้าหมายแล้วจุดหมายนะจุดหมายปลายทางดอกไม้คืออะไรมีใครจัดงานดอกไม้อะไรหรือเปล่าเราจะรู้เรื่องไหมเนี่ยมันคืออะไรกดตรงนี้ไปจะมีอะไรขึ้นงงแล้วจริงๆนะครับก็ต้องลองใช้นะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ขับรถนะครับก็ใช้ Nostra Traffic นะครับจะช่วยคุณได้เยอะมากนะครับในการหลีกเลี่ยงนะครับอะไรดีปอเทืองเหลืองอะไรยับในการหลีกเลี่ยงรถติดขัดนะครับประมาณนั้นนะครับก็ดูเอานะครับใครใช้เป็นก็ใช้นะครับถ้าใครรู้จักพ่อกับแม่นะครับที่ใช้รถบ่อยนะครับใช้วันนะมีก็บอกกันได้นะครับโอเคนะครับว่าส่วนใหญ่คนที่ดูนะครับคนที่ดูวิดีโอผมนะครับเป็นอายุประมาณยังไม่มีรถขับนะครับประมาณต่ำกว่า20นะครับประมาณนั้นครับยังไม่มีรถรถจนขับนะเพราะมอเตอร์ไซค์ก็ใช้ได้นะเนี่ยต้องระวังนะจอ200คืออะไรโอเคโอ้จอ200ถ้าเรากดจอ200นะครับมันก็จะบอกนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้นะครับไปดูกันเกิดอะไรขึ้นโหลดอยู่นะครับไกลจากสิงคโปร์ครับ1,428กิโลเมตรนะข่าวสารสวัสดีมีแพะข่าวสารสีฟ้าข่าวสารนะครับมีสีอะไรต่อ200เฮ้ยกี้มีเยอะกว่านี้ไหมหรอผมกลัวอย่างเดียวนับนี้นะครับผมกลัวอย่างเดียวนับเปลืองเน็ตนะครับอันนี้นะไม่รู้เปลืองขนาดไหนนะเดไปดูกันนะครับว่าตรงนี้คืออะไรโหลดปิดถนนนะครับถนนอะไรเจริญกรุงขาเข้านะครับถนนเจริญกรุงขาเข้า1อะไรไม่รู้นะครับต้องกดในรายละเอียดนะครับกดไงรายละเอียดทำไมกดยังไงดูรายละเอียดนะผมว่าต้องกดซ้ำนะที่เดิมอ๋อครับลากขึ้นมานะครับอ๋อเราจะรู้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับโอเควันที่1ธันวาคม31กรกฎาคม58โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าแจ้งปิดถนนเจริญกรุงขาเข้า1ช่องทางนะผมแล้วก็ลากลงนะใช้ได้มันมีอันเนื้อที่ทำถนนอยู่เมื่อกี้ผมเห็นสีเหลืองตรงไหนวะจอ200นะประโยชน์มากจอ200นี่ครับนี่เหลืองรถชนแน่ๆเลยแบบนี้รู้จักไปเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ยอดครับนี้อุบัติเหตุถนนพระรามโหอุบัติเหตุถนนพระราม2ขาเข้านะครับเลยสอนอบางมดประมาณ150เมตรรถเก๋งชนกับรถฟอร์จูเนอร์นะครับกีดขวางคู่ขนานช่องทางขวานะบอกเต็มนะว่ามาอย่างไรครับใช่ได้อ้าวทำไมตรงนี้มันไม่มีบอกว่าโดนติดไม่ติดแต่มันมีแค่บางที่ครับอ๋อมีอยู่เมื่อกี้เหลืองๆนี่ไงเหลืองๆพอผ่านได้นะครับคล่องตัวนะน่าจะนะถ้าอ๋อถ้าซูมไปใกล้เราจะไม่เห็นแต่ถ้าซูมไปไกลจะเห็นว่ามันรถติดไม่ติดนะมีหลายอย่างให้ explore นะสำหรับแอปนี้นะซูมบ่อยนิดนึงมีเหลืองๆเนี่ยนี้นึงนี้นึงอ๋อมีละเหลืองๆครับต้องซูมออกขนาดนะครับจะมีบอกครับว่าติดไม่ติดยังไงครับเขียวๆเหลืองๆทั้งหลายนะครับเขียวๆเหลืองๆก็คือติดไม่ติดครับ
ไปดูนับสถานีบริการปั๊มปตท.ครับไปให้มันเหลืองๆแล้วแปลว่ามันจะทำงานแล้วนะครับนี่นะก็จะบอกครับว่าอะไรปตท.4อันโอ้โอ้ my god ใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าปตท.น่าจะมีเชลด้วยนะครับเพราะว่าบางคนก็ใช้นะบูบังจากไปนี่ครับเส้นทางจักรยานสถานีปั่นปั่นปั่นคืออะไรปั่นปั่นสถานีปั่นปั่นคืออะไรปั่นปั่นสถานีปั่นปั่นคืออะไรส้วมสะอาดมีสำคัญนะสำหรับคนที่เดินทางบ่อยนะครับก็จะต้องการส้วมสะอาดครับแต่ดูสิจะมีอะไรเกิดขึ้นโอ้โหสถานีปั่นปั่นนะครับเรือนี้นี่เองนะครับสถานีปั่นปั่นไอ้นี่เขาอะไรนะเน้นให้คนกรุงเทพปั่นจักรยานปะใส่ปั่นปั่นนี่ผมไม่รู้จริงนะครับมีสถานีปั่นปั่นแบบนี้ด้วยอ๋อฮะเพิ่งรู้ต่อไปส้วมสะอาดนะส้วมสะอาดตรงไหนวะไม่เห็นสะอาดสักที่เลยยังไม่เห็นส้วมสะอาดสักที่เลยสกปรกหมดเลยใช่นะจริงๆส้วมมันก็มีสะอาดมีสกปรกตามกันไปนะครับไฟไม่เคยกดนะลองดูนะว่ามันจะว่าอะไรนะสะอ๋อห้องน้ำสะอาดเรามีอันเดียวเองห้องน้ำสะอาดมีอันเดียวห้องน้ำสะอาดแปลกจริงๆนะครับ เขาอาจจะยังไม่อัปเดตข้อมูลนะมันก็อัปเดตมาเรื่อยๆนะครับลองดูกันครับต่อไปมีอะไรที่พักโรงแรมอันละคราวนี้ Travel Destination ออกไปสถานีปั่นปั่นส้วมสะอาดออกไปหน้าเนี่ยที่พักโรงแรมครับต้องซัพพอร์ตอากูด้าแน่เลยนะครับเว็บนะครับมีกี่อันกี่ที่นะครับนี่ครับแต่ที่พักโรงแรมแล้วก็เที่ยวมุมมองใหม่โดยทท.300ท่องเที่ยววังไหนนอสตาไกรนะเป็นของกินของอะไรงี้นะครับมันคิดมากก็กดดูเอานะไม่มีอะไรมากนะช่วงนี้ที่โอ้แผนชีวิตไฮบริดไปเลยแล้วนะโอเคนะโอเคโอ้ยยาโอ้ยยานะครับโอ้โหมันมีหลายอย่างให้ทำมากเลยนะครับในนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับก็พอกันก่อนนะ17นาทีนะจะ20นาทีแล้วแอปอะไรนะแค่รีวิวแอปนะครับอันนี้มันดูแอปชัดๆทำ walk through ชัดๆนะครับโอเคครับก็ walk through เลยครับผมจะเขียน walk through ไม่รีวิวธรรมดานะก็ลองใช้ดูนะสำหรับคนที่จำเป็นนะสำหรับผมเองครับอยู่สิงคโปร์นะครับไกลเกินเนี่ยนะครับแต่ใครจะรู้ถ้าว่าผมอยู่สิงคโปร์นะครับพอดีตรงนี้นะครับสูบออกมานะครับเนี่ยครับ destination ผมนับจะไปที่สุวรรณภูมิแล้วกันครับตำแหน่งปัจจุบันนะครับไปที่ท่าสุขาเบอร์มอสเส้นทางนะมันจะบอกหรือเปล่าต้องรอดูกันนะโอเคนะผมใช้มอไซค์นะครับมันจะโหลดได้ผมได้หรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยNo response from server นะครับแปลว่าไปไม่ได้นะครับไอ้บ้าก็เป็นแผนที่ของคนไทยนะครับก็สนับสนุนกันนะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับตรงนี้ก็ผมก็อยู่สิงคโปร์นะก็ไกลหน่อยนะครับก็ไปจากไทยเยอะนะครับไปดูจากเมืองไทยนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับสำหรับของมากจริงๆนะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะไอ้วิซซิวโอเคครับอินเทอร์เน็ตสโนว์ครับกับแอปรีวิวแอปนะครับผมก็จะมีมารีวิวแอปอื่นๆเรื่อยๆครับแต่ว่าถ้าใครมีแอปที่ทำเองครับแล้วก็ทำเองโดยเฉพาะแอปที่ทำโดยฝีมือคนไทยนะผมจะสนับสนุนมากๆนะครับก็เจอกันใหม่จริงๆครับบ๊ายบายสวัสดีครับ